ตั้งใจเอ้ยฟังเทศสักเล็กสักน้อยแล้วสู่ยังปล่อยลมสู่เต็มที่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะสีลานุภาเวนะจาคานุภาเวนะเทวตานุภาเวนะเมตตานุภาเวนะติณบัดนี้จะให้ญาติพี่น้องทุกคนตั้งใจเราทุกคนได้ทำความดีแล้วในวันนี้ให้ตั้งใจอุทิศหาญาติชาติตระกูลใดๆที่ยังตกค้างอยู่ในโลกตั้งแต่อเนกชาติเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันมาเคยเป็นญาติเป็นชาติตระกูลกันมาเคยร่วมสุขร่วมทุกข์นำกันมาหลายภพชาติผู้ที่ตกลงต่ำนานกว่าจะได้ขึ้นมาเกิดในโลกหรือยังเป็นเปรตเป็นผีประการใดๆเพราะฉะนั้นให้เราญาติพี่น้องทุกคนจงตั้งใจให้ระลึกถึงอนุภาพของพระพุทธอนุภาพของพระธรรมอนุภาพของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายให้ระลึกถึงศีลของตนที่ได้สัมปทานกันอยู่มาระลึกถึงของทานพวกเราระลึกถึงเทพเจ้าทั้งหลายให้ช่วยเหลือทุกประการแก่ผู้ทุกข์ได้ยากเพราะวันนี้พวกเราทุกคนนั่นเองได้ตั้งใจมีเมตตาเจตนาว่าจะทำบุญอุทิศให้ญาติชาติตระกูลใดๆที่อยู่ตกข้างที่ไหนเพราะฉะนั้นเมตตานุภาเวนะด้วยความเมตตาจิตของพวกเราจงมีอนุภาพมีฤทธานุภาพประการใดๆนี่ละคันเราตั้งใจแล้วต้องมีฤทธ์ขันถ้าไม่ตั้งใจมันไม่มีฤทธ์เหมือนกับไฟมันไม่ลุกมันก็ไม่ร้อนขันมันลุกแรงมันก็ต้องร้อนแรงเหมือนลมมันพัดคอยที่สุดจนเราไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่เย็นถ้ามันพัดแรงมันก็ต้องเย็นสบายน้ำเหมือนกันหยาดพอหนึ่งหยดหรือว่าพอพิ้วมานิดหน่อยมันก็ไม่รู้สึกว่าความมันเย็นขนาดไหนคันเราอาบน้ำหรือเราทำให้มันตกใหญ่โตหัวฐานประกันใดๆมันก็เย็นฉันใดนี่ให้เราคิดนึกหนึ่งจิตของเราทุกคนจงตั้งใจของตนในวันนี้สองกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมวัตถุกรรมประกันใดๆที่พวกเราได้ตั้งแล้วได้อุทิศหาญาติพี่น้องทั้งหลาย เพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดนึกอย่าได้ไปปล่อยลมอย่างอื่นเกินไปมันไม่เป็นประโยชน์อะไรที่ปล่อยไปนั้นมันเป็นคำปลอมไปตามเรื่องมันเป็นของสกปรกมันไม่เป็นของสะอาดสิ่งที่มันสะอาดนั้นเราอุทิศเราตั้งใจ
เราระลึกถึงความดีเราระลึกเมตตาเราระลึกอยู่เสมอที่สิ่งความดีจึงได้ขึ้นชื่อว่าเมตตาปรมีเราอุทิศให้สัตว์ทั้งหลายในโลกให้ได้รับผลสุวรรณสามเมตตาปรมีมัดหญ้าเป็นวงขอบเขตกว้างขวางที่สุดสัตว์ทุกตัวที่เคยเบียดเบียนนี่เคยทำร้ายกันมาอย่างใดขันได้เข้ามาในขอบเขตของข้าพเจ้าที่ได้วางเขตไว้แล้วอย่าได้คิดเบียดเบียนอย่าได้คิดปองร้ายกันให้นึกถึงเมตตาซึ่งกันและกันตลอดไปจนผลที่สุดลิงแท้ๆมันขึ้นหนังขึ้นลังขึ้นนั่งหลังเสือจับหม้อน้ำทรงให้พ่อแม่ของตนขึ้นหนังหลังหมูแล้วจับหม้อน้ำไปส่งถึงพ่อแม่ของตนไม่มีเบียดเบียนกันประการใดๆทุกอย่างอันนี้พระสุวรรณสามเมตตาปรมีสัมปันโนอิติปิโสปะคะวานี่จะให้เราญาติพี่น้องทุกคนที่เราทำความเมตตาในวันนี้ให้ผมพากันตั้งใจของตนทุกคนอุทิศให้พวกเขาที่ตกหล่นให้ได้รับผลพ้นจากวิบากกรรมจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต่อไปภายข้างหน้าพวกเราที่ยังเป็นบุตุชนยังหน้าที่จะได้เกิดต่อไปในโลกอันนี้หลายภพชาติยังจะได้พบปะกันอีกต่อไปภายข้างหน้าจะได้เป็นมิตรเป็นสหายกันจะไม่ได้เบียดเบียนอิจฉาทำร้ายกันประการใดๆเพราะโดยการที่เราสงเคราะห์เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี่ให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนในใจอลัมมณปัจจโยธรรมเป็นอารมณ์อยู่เสมอในใจอธิปติปัจจโยเราทำเป็นนิสอยู่ในใจเหตุปัจจโยเราทำเหตุที่ถูกต้องทำเหตุที่ให้ได้รับผลความเยือกเย็นแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกอันนี้ละเป็นผลประโยชน์ได้มากเป็นผลประโยชน์ทางตัวของเราที่จะได้รับผลแห่งความสุขความเย็นใจต่อไปพวกเราทุกคนยังเป็นบุตุชนอยู่ในเวลาแนวนี้เราทุกคนยังจะได้เกิดต่อไปอีกพบภายฝ่ายข้างหน้า อันการเกิดของพวกเราเอาแน่นอนไม่ได้ชีวิตใดที่เราพบปะคนผ่านชีวิตนั้นก็ต้องตกนรกชีวิตใดที่เราพบปะบัณฑิตชีวิตนั้นก็ต้องได้ไปสู่สวรรค์ชีวิตใดที่ตัวของเราทำแต่กรรมความชั่วตลอดไปชีวิตนั้นก็ต้องหน้าที่ไปเป็นสัตว์เป็นเปรตไปตกนรกนานเท่าไหร่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกชีวิตบัดเดียวนี้ที่ตัวของเราได้พบปะศาสนาของพุทธเจ้าโคตมะของพุทธเจ้าที่ได้วางไว้แล้ว 5,000 ปีพุทธองค์เห็นแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกที่ยังมีนิสัยมีปัจจัยได้สะสมความดีแต่อเนกชาติเขามาพบปะเขาจะได้ตั้งใจตั้งกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมวัตถุกรรมเขาจะได้กำความดีติดตามนำตัวตลอดกันไปภายข้างหน้าจนกว่าเขาจะได้สำเร็จมรรคผลเราตถาคตเมื่อเป็นบุตุชนบำเพ็ญบารมีตั้งแต่นึกในใจอยากจะเป็นพุทธเจ้าตลอดออกปากว่าจะขอได้เป็นพุทธะ
ตลอดถึงได้รับพยากรณ์มาตั้งแต่พระเจ้าทิพย์บังกรเป็นระดับกันมายืนเข้าคิวจะเมื่อพระเจ้าตันหังกาโลมหาวิโรเมธังกาโลมหายโสสารนังกาโลกหิโตสามองค์ยืนเข้าคิวอยู่ว่าจะได้รับพยากรณ์แน่นอนจนมาถึงพระเจ้าทิพย์บังกรแล้วจึงได้รับพยากรณ์เป็นของแน่นอนจะได้สำเร็จมรรคผลของตนต่อไปภายข้างหน้าพุทธองค์ได้เป็นบุตุชนอย่างเดียวกับพวกเราบัดเดียวนี้เองแต่เป็นผู้ตั้งใจของตนอันแน่วแน่ทำความดีของตนเป็นนิสแต่ชีวิตที่เป็นมาเบื้องหลังตกทุกข์ได้ยากตกนรกตกอวิชชาและเป็นคนทุกข์คนยากเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นมนุษย์ผู้ดีผู้ชั่วมนุษย์ผู้ทุกข์ผู้สุขมนุษย์ผู้เก้ผู้รูปร่างสวยงามเป็นระดับกันมาตลอดเป็นนิดผลที่สุดก็ชัยชนะได้เป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกอันนี้พุทธองค์เป็นตัวอย่างแล้วในการสร้างบำเพ็ญความดีของตนตั้งแต่นึกพบปะพระเถระผู้อยู่ในป่าดงเพราะยุคสมัยนั้นพุทธเจ้าวางศาสนาไว้แล้วภิกขุสุดท้ายปลายแหลมกันมาปลายท้ายกันมานั้นเปะปะลุงลังหาผู้ที่มีศีลทานหาได้ยากท่านก็เลยหนีออกไปอยู่ในป่าดงบำเพ็ญความดีตั้งใจเจริญภาวนาตามความสบายใจบิณฑบาตกินกับบุคคลผู้ไปหาตัดไม้พุทธเจ้าของเราเป็นช่างไม้ไปพบปะเกิดความยินดีพอใจจึงได้ตั้งใจอุปถากประถมตลอดชุดชั่วชีวิตของพระเถระเจ้าตั้งแต่นั้นละนึกในใจต้องการอยากจะเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปภายข้างหน้าได้ผ่านพบปะพระพุทธเจ้ามาแล้ว50,000,000พุทธะ10,000พุทธะ1,000พุทธะ500พุทธะ85พุทธะก็เลยได้สำเร็จเป็นองค์พุทธเจ้าโคตมะเกิดขึ้นมาทันทีในโลกอันนี้ละให้เราคิดนึกในการทำความดีให้เราทุกคนผู้มีนิสัยแล้วในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ก็แปลว่าเราทุกคนนั่นเองได้ผ่านพบปะพุทธเจ้าได้ผ่านพบปะพระอรหันต์ได้ผ่านพบปะพระเจกปุถะได้ผ่านพบปะพระฤาษีโยคีได้สดับรับฟังโอวาทของจักรพรรดิธิราชการทำความดีของเรากันมาแต่ยังบ่ทันชัยชนะจึงได้ขึ้นชื่อว่าเรายังเป็นบุตุชนหน้าที่ตนของตนทุกคนนั่นเองจะมีการเกิดการตายในโลกสูงสูงต่ำต่ำเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นเทวดาตกนรกไปสู่สวรรค์อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนคันธผู้มีความคิดความอ่านตั้งใจมาขอให้ข้านี้ได้รับผลความดีอยู่เสมอให้สมบัติของบัณฑิตติดอยู่ในกายในใจของข้าทุกภพชาติละเว้นชิงความชั่วใดๆตั้งใจเป็นคนมีหิริคือความละอายอตตปโอตปะความสะดุ้งกลัวแก่บาปประการใดๆอยู่เสมออันนั้นแปลว่าเขาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่จนตลอดกันไปนานที่สุดกว่าจะได้ไปพบปะนรกจะเป็นครั้งอันนี้แปลว่าบุคคลผู้มีปัญญาบุคคลผู้มีความคิดบุคคลผู้รู้จักเหตุผลแห่งความดีและความชั่วตลอดไปในชีวิตของตนบัดเดียวนี้ตัวของพวกเราได้พบปะแล้วคำสอนของพุทธะที่ได้วางไว้แล้ว
มีอยู่ชี้บอกขนทางความดีและความชั่วให้ตัวเราทุกคนจงคิดนึกใช้ปัญญาคิดอ่านพิจารณาให้ดีอย่าได้พ้มพากันเมาแต่เรื่องกินเมาแต่เรื่องเล่นเมาแต่เรื่องหาอันนี้เราอเนกชาติหากันมาเป็นนิดอะไรติดตามตัวเรามาบ้างเราเกิดมาเบื้องต้นก็เปลือยกายไม่นุ่งผ้านุ่งเสื้อประการใดใหญ่ขึ้นมาแล้วจึงวิ่งเต้นหาสิ่งของเป็นเครื่องบำรุงร่างกายอันนี้ล่ะให้เราคิดนึกเราเมาเกินไปแปลว่าสมบัติใดๆไม่ได้ติดตามนำเราไปประการใดๆมีจิตติดตามรักษาพิทักษ์ตลอดไปบุญกับบาปทั้งสองคันเราสะสมความชั่วบาปกรรมมีกำลังบาปกรรมก็ต้องครอบคุมรักษาตนของตนไปสู่ความทุกข์ตลอดไปคันถ้าเราสะสมสมบัติความดีคือบุญกุศลบุญกุศลก็พิทักษ์รักษาบังคับปกครองตัวของเราก็ต้องไปสู่ความสุขชีวิตใดๆที่เราสะสมความดีชีวิตนั้นความสุขจะเกิดขึ้นของตนตลอดไปนี้แล้วให้เราใช้ความคิดความอ่านในใจของตนของตนทุกๆคนตลอดไปจึงได้คืนชื่อว่าตัวของเราผู้ติดตั้งใจสะสมความดีของตนผู้รักใครผู้ยินดีผู้ปรารถนาหาความสุขตลอดไปเป็นนิจเมื่อเราได้รับผลความดีเราเจริญเมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายพวกเปรตพวกผีเขาก็ได้รับส่วนบุญกุศลกับเราผู้ที่มีความสุขเพราะเรามีผลความดีคือบุญกุศลเหมือนกับบุคคลเราไปพบปะขอกับบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์เข้าของเขามากนั่นเองเขาก็ต้องแบ่งปันให้เรานิดนิดหน่อยหรือว่าให้เราทำการทำงานเราก็ได้รับกินเงินเลี้ยงชีวิตของตนต่อไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนทุกคนที่เราตั้งใจความดีของตนให้มีคุณสมบัติในจิตในกายของตนตลอดไปจึงได้ขึ้นชื่อว่าตัวของเราผู้ตั้งใจเมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายในโลกเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้แสดงพุทธานุภาเวนะนุภาพของพระพุทธเจ้าที่ได้เราตั้งใจเป็นอารมณ์เสมอธรรมานุภาเวนะธรรมของพุทธะที่เราได้สาธยายบาทพระคาถาระลึกเป็นอารมณ์อยู่เสมอสังฆานุภาเวนะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่ได้วางพระศาสนาช่วยขยายให้ความกว้างขวางกว้างขวางทุกประการได้ทำเป็นพิธีต่างๆผู้เราเกิดมาได้กราบไหว้ได้สักการะบูชาได้ตั้งใจทำความดีศีลานุสติศีลของเรานั่นเองเป็นคุณภาพอันดีอันหนึ่งที่เราตั้งใจประกอบความดีตลอดไปจาคานุภาเนี่ยนะเราแบ่งปันให้ทานประการใดๆในชีวิตเช่นบัดเดียวนี้เราได้ตั้งใจอุทิศอยู่เสมอตั้งใจของตนนี่ให้เราทุกคนจงตั้งใจคิดนึกตนของตนในชีวิตที่เราทำความดีของตนเช่นในวันนี้ที่พวกเราได้เจตนาตั้งใจจะทำบุญอุทิศหาพวกเปรตพวกผีพวกญาติพี่น้องตั้งแต่อเนกชาติที่การเกิดมาในโลกยังตกทุกข์ได้ยากประการใดๆเราก็พร้อมพากันช่วยเหลือให้เขาได้รับผลความสุขความเจริญต่อไปเมื่อเขาได้เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปภายข้างหน้าก็จะได้พบปะกันอีกต่อไปจะได้เป็นพรรคพวกเพื่อนผงซึ่งกันและกันตลอดกันไปเช่นพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ที่ขยันในการเกิดผู้ที่ตั้งใจขยันในการแบ่งปันประการใดเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์
มีพรรคพวกเพื่อนฝูงทั้งหลายมีบริษัทบริวารและมีลาภสักการะไปมาทินสถานใดหมู่พรรคพวกเพื่อนฝูงประการใดใดเพราะท่านเป็นคนขยันหนึ่งในการเกิดสองในการแบ่งปันสามในการมีเมตตาสี่ในการเจริญธรรมะและศีลการให้ทานประการใดใดท่านจะเมื่อได้สำเร็จมรรคผลจึงมีฤทธานุภาพอำนาจประการใดใดนี่ให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนหน้าที่ของพวกเราอันจะได้เกิดต่อไปในโลกตลอดกันไปอย่าเข้าใจว่าแบ่งเหล้าให้กันกินอันนั้นมันศัตรูกันนะชีวิตหน้าต้องเป็นภัยศัตรูซึ่งกันแบ่งปันอันชิงอันร้ายกาจมันต้องเป็นศัตรูกันต่อไปภายข้างหน้าไม่เป็นมิตรเป็นสหายประการใดใดนี่ให้เราตั้งใจของตนที่อาตมาได้แสดงในพุทธานุภาเวนะพอสมควรกับกาลเวลาอีวังก็มีด้วยประกาศสนีตั้งใจอุทิศอาดาสิเมอากาสิเมยาติมิตาจังข้าเจ้าเมเปตานังทักกินังคาจาภุพเพกตามนุสลังนาฮิลุนังวาโซโกวาชาวันชาปริเทวนานาตังเปตานามัตยะเอวังติทันติยาติโยอยัญจโคทักกินาตินาสังกัมหิสุปฏิติตาธิการลตังหิตายัตสาธานาโซปกัปปติโสยาติธรรมโมจะยังนิตาจิตโตเปตานะภูจะตกะตะอุณลาพนันจะภิกขุรุปนินดังตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนาปกันติภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพบุญาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตนดานิมยังพันเตอภุชามะอภุกิจามยังนุกัลลานิยายัสสดานิตุมเห